สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเลเวลนะครับด่านใหม่นะครับด่าน112นะครับด่านนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่ารับรองครับคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าได้ XP ประมาณ 1,600 นะครับเทียบกับด่าน104ที่ได้ประมาณ 1,200 นะครับในด่านนี้ผมก็จะใช้ formation นะครับSTSA นะครับก็คือ Speed Tank Splash Attack นะครับก็เอาไปงั้นแหละครับเพราะอันนี้ครับก็เน้นตัวสปีดครับเป็นตัวแทงค์นะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับเป็นตัวที่ตีนะครับตีศัตรูครับก็มีตัวสแปรชด้วยนะครับเพื่อให้จัดการพวกตัวเล็กๆน้อยๆที่มันมานะครับก็ลุยกันเลยครับด่านนี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอผมก็เชิญนะครับกดไลค์ติดตามครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูนะครับโอเคนะครับลุยกันเลยด่าน112นะครับซึ่งเป็นด่านบอสนะครับของแอเรียสุดท้ายนะครับในตอนนี้นะครับนี่นะครับอะไรนะครับในวิดีโอนี้ผมจะไม่ใช้ของอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บเร็วนะครับก็จะไม่ใช้ของครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับด่านนี้เราก็จะมีผู้ช่วยนะครับคือปอปาตากลมนะครับคุณปอปาตากลมครับเร็ว67แล้วนะครับลุยกันเลยนะครับก็ส่งตัวแทงค์ไปตัวนึงครับทำอะไรไม่ได้ส่งตัวแทงค์ไปก่อนยิงตัวแทงเราก็เอาเพื่อนเรามาแทงก็ได้นะครับก็จะดีนะครับตอนแรกก็ที่ว่าเราจะได้อัพไปก่อนนะครับอัพทุกอย่างให้แล้วนะครับนี่ครับพอได้เรียบร้อยแล้วก็ลุยเลยครับตอนแรกก็เน้นสแปรชตัวสแปรชมาก่อนนะครับกับตัวแทงนะครับเพราะว่าก็มาจัดการพวกตัวเล็กๆน้อยๆนะครับให้หายไปนะครับแล้วก็เน้นแค่ตัวสเปรชก่อนนะครับตอนแรกนะครับตัวแอทแทคครับเช่นตัวอลิสนะครับอย่าเพิ่งเอาออกมานะครับเดี๋ยวค่อยออกมาครับต้องจัดการพวกลูกน้องให้ตายก่อนนะครับหัวหน้าตัวนี้ตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันตีไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตัวที่มี HP เยอะหน่อยนะครับมาลุยนะครับในงานนี้นะครับนะครับก็เริ่มแทงได้แทงอยู่นะครับก็เริ่มเอาอลิสออกมาได้นะครับมาช่วยกันนะครับตีให้ตายนะครับพอศัตรูเริ่มหมดนะครับลูกน้องมันเริ่มหมดครับเราก็ตัวนี้ส่งมาเยอะได้ขึ้นนะครับเพราะว่าสลิสก็ค่อนข้างจะตีแรงพลังก็เยอะนะครับแล้วก็ตีไกลนะครับแล้วคนอื่นก็ไม่ใช่ตีไม่แรงก็ตีแรงเหมือนตัวมังกรนะครับตีทั้งแรงทั้งสเปรชนะครับก็ดีนะครับตีไปเรื่อยๆครับด่านนี้พอศัตรูตายแล้วพอหัวหน้าตายแล้วก็เราก็จะบุกไปได้นะครับตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ตีไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ยังผ่าน116ไม่ได้นะครับก็ที่ยังไม่ได้พยายามผ่านครับวันนี้เป็นวันเก็บเลเวลนะครับก็ขอเก็บเลเวลซะก่อนนะครับแล้วได้2เท่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะทำด่าน116ให้ผ่านนะครับแล้วผมก็จะทำวิดีโอออกมานะครับเราลองดูกันต่อไปนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ตอนนี้ก็เก็บเลเวลให้หลายๆตัวนะครับเช่นเรดบราวน์นะครับเพิ่งจะมีอีเวนต์นะครับเร็วๆนี้นะครับถ้าเก็บเลเวล60ได้จะได้ Thunder Brown ฟรีมาตัวนึงนะครับ Thunder Brown นะครับก็เป็นตัว5ดาวครับ Red Brown เป็นตัว3ดาวนะแต่จริง3ดาวตรงนี้ก็ดีมากเพราะมันใช้เป็นตัวแทงได้ดีมากนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับพลังแสนนึงนะครับใช้แค่120นะครับหมุนเร็วด้วยนะครับก็ตีแรงครับปาน 7,000 นะครับพอ Hungry Up นะครับตอนนี้นะครับก็จะเริ่มมีศัตรูตัวเล็กตัวน้อยออกมาครับเราต้องเน้นตัวสไปซ์อีกครั้งนึงนะครับพอเราตีฐานมันนะครับพอเราตีฐานศัตรูปุ๊บมันก็จะมีบอสออกมา 2-3 ตัวนะครับก็เราก็จัดการเรื่อยๆครับแต่ถ้าตอนถ้าบอสออกมาตอนทางรีอัพนะครับพอทางรีอัพปุ๊บถ้าบอสออกมาพลังจะแค่ครึ่งนึงนะครับก็ดีอย่างครับไม่ออกมาเลยตอนยังไม่ออกมาเลยนะครับบอสเราก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับเราตีแรงแล้วครับออกมาแล้วครับพลังก็ครึ่งนึงครับเด็กๆครับเด็กๆแล้วก็
ไม่มีอะไรมากครับเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวชนะด่านนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับ 4-5 นาทีนะครับก็ชนะได้นะครับ 4-5 นาทีเดี๋ยวตีบอสตายก็ไม่มีอะไรแล้วครับสบายแล้วครับตีบอสตายเล่งมากครับตอนทางระยะเพลงครับขอโทษนะครับความบ้าผมมาครับมันก็ปัญญาอ่อนนิดนึงนะครับต่อไปผมว่าจะเปลี่ยนด่านเลเวลนะครับจากด่าน110เป็นด่านนี้นะครับถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนไปเล่นด่านนี้ครับเพราะว่าได้เลเวลเยอะกว่านะครับก็ได้ EXP เยอะกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นนะครับของในด่านที่112นะครับต่างๆนานานะครับตัวใหม่นะครับตัวสีดาว5ดาวใหม่ๆนะครับด่าน104ก็เบื่อแล้วนะครับแต่ว่าด่าน104จะเร็วประมาณ2นาทีก็ชนะด่านนี้ก็ปาไป5นาทีแล้วครับก็ยังไม่ชนะเลยครับสักคิดว่าสักประมาณ6นาทีน่าจะชนะนะครับทำไงก็ได้ให้บอสตายนะครับตอนนี้พอบอสตายแล้วก็สบายแล้วครับไม่มีอะไรมากบอสตายก็สบายแล้วครับไม่มีอะไรมากเพราะลูกน้องมันพอดอ่อนนะครับเราแข็งกว่านะครับบุกคืนแล้วนะครับโชคดีหน่อยครับด่านนี้มันก็ค่อนข้างจะระยะทางไกลนิดนึงนะครับจากฐานเราไปฐานศัตรูนะครับดีนะครับยี่ชนะแล้วครับด่านนี้ชัวร์ครับแน่นอนนะครับใช้เวลาทั้งหมด6นาทีครับเกือบ6นาทีนะครับนานมากนะครับ yes! นะครับ ก็ขอบคุณมากครับก็ได้ XP ทั้ง 1,630 นะครับถ้าคูณ2ก็เป็น 3,260 นะครับตอนนี้ผมก็เลเวล63แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะเก็บเลยสักเลเวล2เลเวลนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ผมก็กดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ครับติดตามช่องผมได้นะครับมาดูกันครับว่าจะได้ของอะไรวันนี้ดูดู yes ได้เจมแล้ว4ดาวมานะครับอยากได้ตัว5ดาวนะครับก็ยังดีครับตัวแรกนะครับของผมครับเจมส์4ดาวครับเจมส์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ and I will see you again in the next video bye bye